วันนี้พามาดูเทอร์โบของชาไทยนะครับเทอร์โบชาไทยนี่ผ่านการอัปเกรดนะครับเพราะว่าอัปแรงมาขึ้นแล้วก็อัปเกรดเทอร์โบนะฮะเป็นแบบนอนไม่มี VGT นะครับหรือตัวกล่อง Actuator ตรงกลางนี้นะเป็นกล่องอิเล็กทรอนิกส์เพื่อควบคุมเวสเกตนะครับชาไทยเป็นเทอร์โบอัปเกรดครับก็คือข้อดีของมันก็คือไม่เชิงว่าเป็นเทอร์โบของเก่าแต่ตอนมากับชาไทยมันมีกล่องครับแต่ตอนนี้ไปอัปเกรดเทอร์โบมาเป็นแบบนี้นะซึ่งไอ้เทอร์โบแบบไม่มี VGT เนี่ยครับไม่มีกล่องอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมเนี่ยนะข้อหนึ่งมันคือเวลาที่เราอัพแรงม้าขึ้นสูงๆครับเทอร์โบนี่จะแฮนด์ลได้ดีกว่านะครับแล้วก็ซ่อมถูกกว่าครับผมตัวเทอร์โบเดียวนี่ประมาณแสนเดียวครับแสนนิดๆแต่ถ้ามีไอ้พวกกล่องเหมือนรถรุ่นใหม่ๆที่มีกล่องเป็นอิเล็กทรอนิกส์อย่างนี้นะฮะเทอร์โบลูกหนึ่ง 200,000 กว่าบาทครับมีรถในบริษัทเสียเมื่อวานนี้ฮะเพิ่งมาเปลี่ยนก็คือตัว Actuator ครับเป็นกล่องควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้นะเสียเฉพาะตัวนี้อย่างเดียวประมาณ 40,000 ครับกล่องไม่ได้เกี่ยวเทอร์โบกล่องควบคุมอย่างเดียวแต่ข้อดีของเทอร์โบพวกไอ้ที่มีกล่องพวกไมโครอิเล็กทรอนิกส์คือข้อดีมันคือทำให้เทอร์โบสปูง่ายครับรอบบูสต์มาไวประหยัดน้ำมันนะแต่ข้อเสียคือแพงฮะคือถ้าแรงม้าไม่ได้เยอะมาก400 450เหมือนรถทั่วไปที่ใช้เนี่ยก็ตัวนั้นก็โอเคครับช่วยแต่ถ้าแบบอัพแรงม้าขึ้นมา500กว่าเนี่ยเทอร์โบแบบนอน VGT จะแฮนด์ลได้ดีกว่าครับไม่มีอิเล็กทรอนิกส์ซ่อมง่ายชิ้นส่วนน้อยกว่าทนทานครับทนทานกว่าราคาคือต่างกันเป็นเท่าตัวเลยทุกคนคือชาไทยนี่เจ้าของเก่านี่คือพยายามไล่กลับไปเป็นแบบดิบๆนะฮะไล่อิเล็กทรอนิกส์ออกให้มากที่สุดนะฮะคือเน้นแบบซ่อมโดยตรงอ่ะไม่ได้แบบว่าคอมพิวเตอร์ระบบอะไรเยอะนะจะสังเกตว่าเครื่องจะร้อนๆเห็นไหมเนี่ยถ้าผมเช็คลูกหนึ่งก็นั่นแหละประมาณแสนหนึ่งแต่ถ้าเกตสังเกตของพวกคอมมินนะไปถามพวกรถใหม่ๆนะเทอร์โบลูกหนึ่งประมาณ200,000กว่าครับบ้านเราอาจจะชอบอิเล็กทรอนิกส์เยอะๆนะแต่คนอเมริกันเล่นรถนี่ชอบหนีไปเล่นเก่าๆหน่อยครับก็คือไม่มีอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมเยอะง่ายต่อการซ่อมครับทนทานกว่าไม่ต่างจากโครงรถทุกคนรถสมัยใหม่เนี่ยไฟเบอร์มานะอาหารรถเก่าๆนะครับเหล็กทั้งคันหนักหน่อยแต่แข็งน้ำมันเครื่องชาไทยก็ไม่ต้องไขนะทุกคนมีปุ่มสวิตช์เปิดเลยนะครับน้ำมันไหลเลยไม่ต้องไขน็อตซื้อใส่เอาแฟนคัชตัวนี้ก็ใหม่ให้ทุกคนนี่แฟนคัชตัวหนึ่งประมาณ 30,000 กว่าบาทนะครับแฟนคัชนั่นหม้อกองนี้ก็ใหม่ผมเปลี่ยนทั้งเบ้านะเซตหนึ่งประมาณ 10,000 หัวฉีดตัวนี้ก็ใหม่ครับจ้างทำแล้วประมาณ 60,000 กว่าบาทตัวเดียวนะข้างหลังรีเอ็นนี่ก็บิลเบลใหม่ทุกคนไดรฟ์ชาร์จตรงกลางนี่ก็ใหม่ครับตอนผมได้มานะพาเบรกก็หนานะคนอเมริกันส่วนมากดูแลรถดีครับต่อให้เราไม่ดูแลกฎหมายก็บังคับนะทุกอย่างสมประกอบยิ่งโดยเฉพาะที่เป็นรถโอนเนอร์รถเจ้าของเองเนี่ยครับส่วนมากคนจะดูแลดีอะดูดิสังเกตเฟรมรถทุกคนปี2011ไม่มีสนิมเลยนะครับส่วนพวกนี้ผมก็สั่งรีเบลใหม่นั่นเนี่ยยูโบเนี่ยครับนี่ทายรอดครับแกนนี้ผมก็เปลี่ยนตัวนั้นก็แพงเหมือนกันนะจำไม่ได้ราคาเท่าไหร่แต่ผมทำหมดรอบนั้นแสนกว่าบาทให้เขาเปลี่ยนแอร์เย็นฮีทร้อนแจ๋วแล้วครับเครื่องดีเกียร์ดีคันนี้ถือว่างองแงกับผมน้อยมากนะทุกคนชาไทยนี่งองแงน้อยมากครับลากโหลดหนักไม่ค่อยงองแงส่วนมากเสียตังค์เพราะว่าผมบำรุงมันบำรุงหมดเงินไปกับการบำรุงมากกว่าครับเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่แต่เรื่องซ่อมยังไม่เคยงองแงอะไรครับเปรียบเทียบกับเงินที่ทำให้คือน้อยมากชาไทยลงทุนแบบงองแงน้อยมากเฉพาะแค่อุด EGR อะไรพวกนั้นทุกคนทำ delete ระบบ DPF อะไรพวกนี้หมดเป็นแสนนะครับเฉพาะลบระบบแต่มันก็
ตั้งแต่ลบน้ำยา DPF ไปก็ประหยัดเงินได้เยอะนะทุกคนเดือนนึงเติมน้ำยา DPF นี่เดือนนึงเป็นหมื่นนะครับหมื่นสองหมื่นนะอีกอย่างงานผมล่างเนี่ยเขาช่วยแต่ค่าน้ำมันเขาไม่ได้ช่วยค่าน้ำยา DPF นะตัดออกไปก็